อย่าลืมว่าสีมีส่วนผสมแบบนี้ครับถ้าสีเนี่ยในส่วนผสมของสีเนี่ยมันประกอบไปด้วย1ผงนั่นแหละก็คือพิกเมนต์สีสักตัวเป็นรูปแบบพิกเมนต์คือเป็นผงนะครับอีกสีแบบนึงเนี่ยหมึกปิ้นเนี่ยเป็นรูปแบบดายรูปแบบดายเนี่ยตากแดดไว้ระเหยไปกับอากาศเลือดน้ำเหลืองกำจัดได้ง่ายเราจึงเอาเม็ดทรายเข้าไปสู่ร่างกายด้วยผงเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมมันนูนเพราะผงไงไม่ใช่ว่าสักลึกสักอะไรทำไมคนนั้นนูนคนนี้ไม่นูนนั่นแหละมันไม่ขาดก็เลยว่าที่มันนูนเพราะว่ามันคือเราเอาผงเนี่ยยัดลงไปเยอะแล้วเส้นเนี่ยส่วนใหญ่เรายัดเนี่ยมันเป็นยัดแนวดิ่งแบบเนี้ยคือรอบแรงเดินมือช้าอย่างเงี้ยมันก็นูนเพราะตัวพิกเมนต์หลังจากนั้นก็มันก็จะเอาพิกเมนต์ไปเกาะเหล็กก็ต้องเอากรีซาลีนน้ำตาลเชื่อมหรือกรีซาลีนเนี่ยให้มันเหนียวผงจะได้เกาะเหล็กได้หลังจากนั้นมันก็ต้องควบคุมก็คือมันเกาะก้อนไม่เท่ากันผงมันเล็กจัดก็ต้องใช้เหล้าต้มวอดก้าอะไรเงี้ยเหล้าต้มเหล้าหรือแอคชวลแอลกอฮอล์พวกเนี้ยเข้าร่างกายเพื่อไปผักให้มันมีปฏิกิริยาผักๆกันหน่อยหลังจากนั้นควบคุมข้นเหลวได้ใช้น้ำกลั่นสะอาดน้ำเกลือมีเกลือนะน้ำเกลือมันไปทำให้พิกเมนต์ตกตะกอนเพราะฉะนั้นถ้าเราผสมมิกเนี่ยเราใช้น้ำดื่มสะอาดก็ได้ไม่ต้องไปอันนั้นก็ได้ใช้น้ำดื่มก็ได้น้ำดื่มก็คือมิกนั่นแหละที่เราจะเรียกว่ามิกอีกอันนึงก็สมัยโบราณเขาจะไม่ทำแสงเงาไงเขาก็จะดอดเอาใช่ไหมล่ะก็จบแค่นี้สมัยปัจจุบันมันมีตัวแขวนลอยตัวอะไรเข้าไปด้วยไม่ให้มันตกตะกอนง่ายเพราะฉะนั้นสีสักตัวยังไงก็เป็นแบบนี้1มีพิกเมนต์2มีกรีซาลีน3มีแอคชวลแอลกอฮอล์2สิ่งนี้ทำปฏิกิริยากับอากาศเหนียวระเหิดเหมือนเบียร์เปิดไว้แป๊บเดียวระเหิดรสชาติแจ่วกรีซาลีนเหมือนกัน1หยดกับ1ช้อนเนี่ย1หยดแห้งเร็วกว่าเพราะฉะนั้นสักไปสักพักมีปัญหาแห้งคาเข็มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลัวแล้วเรารู้แล้วว่าสีสักมันมีตัวนี้ต้องระวังละทีนี้มันถึงจะทำงานได้ราบรื่นอย่างเช่นเราเทสีใหม่ๆวิสักทำไมสักง่ายจังพอสักพักนึงมีปัญหานั่นแหละเพราะมันมีอากาศเราถ้าเรารู้เนี่ยเราจะระวังเวลาพักเบรกอะไรพวกนี้แล้วก็สีเมื่อมันมีกรีซาลีนมันเสียไงมันเหมือนอาหารเนี่ยทำปฏิกิริยากับอากาศเก็บได้มากสุดถ้าไม่โดนอากาศ1ปี 1.2 ปีถึง 1.8 ถ้าโดนอากาศแบบใช้แบบมีวินัยนะ 6-8 เดือนก็โอเคละถ้าแบบอัดๆซื้อๆหน่อยปิดๆเปิดๆเนี่ย1เดือนก็เจ๋งแล้วแต่จริงๆเราควรจะป้องกันเนี่ยเห็นไหมมันเลยไม่ควรจะมีสีส่วนกลางเพราะว่ามันอันตรายไปการดูแลมันไม่รู้ว่าใครปิดฝาก็เลยต้องเป็นสีส่วนตัวไปนะครับทีนี้มาดูว่าสีเนี่ยมันก็อยู่ที่กรีซาลีนกับคือมันจะออกมาเป็นเหลวกับเหนียวอ่ะเหลวเนี่ยคือหยดเป็นติ้งๆแบบหยดน้ำใช่ไหมมันจะออกมาก็คือกรีซาลีนน้อยพวกแอคชวลแอลกอฮอล์กับน้ำกลั่นเนี่ยเยอะข้อดีของมันคือเช็ดง่ายข้อเสียของมันก็คือพิกเมนต์ก็น้อยมันก็เท่ากับว่าโป่งกว่าแต่ถ้าเป็นแบบข้นเหนียวๆอ่ะก็คือไม่เป็นหยดเลยแทบจะเป็นไหลออกมาเลยแทบจะไม่เป็นหยดเลยเป็นแบบไหลออกมาเลยข้อดีของมันคือพิกเมนต์เยอะแน่นไงข้อเสียของมันก็คือเช็ดยากเนี่ยถ้าอยู่ที่เข็มถ้าเข็มเล็กต้องสีเหนียวถ้าเข็มใหญ่ต้องสีเหลวจะได้ซึมผ่านซอกทีนี้เราซื้อแบบไหนดีแบบข้นเรามาควบคุมเหลวได้ซื้อแบบเหลวควบคุมข้นไม่ได้วิธีการทำงานของเราไงในเมื่อข้นมันเช็ดยากแบบเหลวน่ะเช็ดง่ายแต่มันไม่แน่นแต่ช่างใหญ่ๆทำไมเขาใช้แบบเหนียวเพราะมันแน่นเขาก็ใช้วิธีแบบไหนเปิดผิวด้วยสีเหลวก่อนไงก็เช็ดง่ายก่อนหลังจากนั้นค่อยเอาสีจริงคือสีข้นเข้าไปใส่มันก็รูปทีเดียวก็ติดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเราไปเอาเราทำสีจริงเลยไงบดลงสีจริงเลยไงมันก็จะลงบ้างไม่ลงบ้างเพราะร่างกายเราออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องทำไงสีเหลวก่อนใส่มิกใส่น้ำไปฝาหนึ่งไงเขาเรียกว่าเปิดผิวก่อนแล้วก็เอาสีผสมน้ำนิดนึงเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะแล้วใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นเอาน้ำมันเนี่ยวาสลีนไข่ที่เป็นน้ำมันเนี่ยที่ซื้อมานั่นแหละวาสลีนมะพร้าวตักเย็นๆไว้กลายเป็นไข่โดนอุณหภูมิแล้วก็กลายเป็นน้ำมันน้ำมันกับน้ำมันแยกตัวกันมันไม่เกาะกันเพราะฉะนั้น